การจัดตั้งปฏิบัติการเก็บรายรับเข้างบประมาณของบรรดาแขวงในขอบเขตทั่วประเทศในปี2019แม่นเห็นว่ามีหลายแขวงบ่สามารถจัดเก็บรายรับบ่บรรลุตามแผนที่กำหนดไว้ทั้งนี้ก็ย้อนความยุ่งยากหลายปัจจัยแต่เคียงคู่กับความยุ่งยากดังกล่าวแขวงบ่อแก้วได้หนุนสายทางแห่งบ่มซ้อนที่มีสู่ส่วนจัดเก็บรายรับจนได้เกินแผนที่กำหนดไว้140/100ของแผนท่านบัวคงน้ำมวงเจ้าแขวงแขวงบ่อแก้วได้กล่าวว่าอยู่ทางแขวงบ่อแก้วในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในปี2019นี้ก็เห็นว่ายังมีบรรยากาศดีอยู่การพัฒนาก็มีการสืบต่อโดยเฉพาะแม่นจังหวะการขยายตัวของเศรษฐกิจของแขวงบ่อแก้วนี้อยู่ในปี2019ที่พวกข้าพเจ้าฮักก็ได้สรุปกันมากๆนี้แม่นอยู่ในระดับ 7.4% แต่ว่าอยู่นี้ถ้าเทียบใส่อยู่ในแผนแล้วที่ทางสภาส่วนแข้งห้ำห้องเอาหั่นแม่น 7.9% ก็ยัง 0.5% บ่ทันได้บรรลุเราอยู่นี้รวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในในปี2019นี้บรรลุได้ 3,181.82 ตือกีบแล้วก็อยู่ในนี้มันแลรับเฉลี่ยสิ่งของคนนี้พวกข้าพเจ้าก็ได้ 1,901 ดอลลาร์ต่อคนต่อปีแล้วก็เห็นว่าโครงประกอบของเศรษฐกิจนี้ก็มีการหั่นเปลี่ยนไปในทางที่ตั้งหน้าแต่ละขั้นการก็ได้มีการเพิ่มขึ้นเช่นว่าของเขตกสิกรรมนี่มันได้เพิ่มขึ้น 6.3% แล้วก็รวมเอา 36.86% ของ GDP แล้วของเขตอุตสาหกรรมนี้ก็รวมเอาก็เพิ่มขึ้น 6.5% แล้วก็รวมเอา 20.15%ของ GDP ของเขตการบริการมันเพิ่มขึ้น 9.3% ที่ว่าเพิ่มขึ้นหลายกว่าของเขตอื่นแล้วก็รวมเอา 41.99% การขยายตัวของเศรษฐกิจนี้มันเพิ่มขึ้นนี้ก็อันที่1แม่นพวกข้าพเจ้าได้ซุ่มใส่ในการขุดค้นนําใส่ท่าแห่งที่มีอยู่ของแขวงนั้นเพื่อเข้าในการพัฒนาโดยเฉพาะมันท่าแห่งทางด้านที่ตั้งของแขวงบ่อแก้วซึ่งว่ามีที่ตั้งติดกับไทยและก็ติดกับเมียนมาแล้วจากจุดนี้นี้ก็มีขั้วมิตรภาพ4ถือว่าเป็นด่านสากลแล้วพวกข้าพเจ้าได้นำใส่ตัวนี้นี้เพื่อพัฒนาและก็ขยายการขนส่งการค้าอยู่ตามชายแดนส่วนการขนส่งนี้ก็แม่นขนส่งสินค้าจากบรรดาแข้งภาคเหนือแล้วก็จีนมาผ่านบ่อแก้วนี่ก็ไปไทยแล้วก็จากไทยก็ไปบรรดาแข้งภาคเหนือแล้วก็ไปจีนต่อกับการดึงดูดการลงทุนนี้ต้นตอนนี้พวกข้าพเจ้าได้มาเนื่องแล้วมันได้มากวดคืนก่อนกวดคืนบรรดาโครงการที่ได้อนุมัติไปท่านที่ได้เซ็น MOU ที่ว่าโครงการได้ที่ว่าเป็นการจับจองเป็นการกดน่วงการพัฒนาเป็นพวกข้าพเจ้าได้เอิ้นมาเจรจามาปรึกษาหรือถ้าว่าได้ดำเนินแล้วก็ได้มีการยึดเสาที่ว่ามี6โครงการแล้วก็โครงการได้ที่ว่าจะสืบต่อพัฒนาพวกข้าพเจ้าต้องได้จะตกสุขยูแล้วก็ให้การสนับสนุนเอื้ออำนวยความสะดวกเช่นว่าโครงการในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขตอันส่วนขั้วมิตรภาพส่วนการค้าการท่องเที่ยวก็หากก่อนเริ่มสร้างอยู่ในเดือน1ปีนี้แล้วก็มาฮอดเดือน10นี้ข้าเจ้าก็ได้สร้างเป็นอันสำเร็จตัวโครงข้างของมันทั้งก็มีตึก17ชั้น2ตึกก็เฮ็ดไว้อันนี้แล้วก็พร้อมกันนั้นก็ยึดตัวเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำนี้มันได้รับการอนุมัติจากเบื้องรัฐบาลแต่ว่าการจัดตั้งปฏิบัติและก็การเอื้ออำนวยความสะดวกการคุ้มครองนั้นก็มีทางเบื้องรัฐบาลบรรดากระทรวงที่เกี่ยวข้องกับแข่งเพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกและให้การคุ้มครองอยู่ในนี้ข้าเจ้าจะอยู่ในมูลค่าการลงทุนท่านก็แมน 1,000 กว่าตื้อดอลลาร์แล้วก็มีอยู่13กิจกรรมพวกข้าพเจ้าได้มีการกวดกาคืนเบิงบรรดากิจกรรมที่ได้เซ็นสัญญาที่ว่าเริ่มต้นแต่ปี2007เป็นต้นมาหั่นมีกิจกรรมใดที่ข้าเจ้าได้เฮ็ดแล้วกิจกรรมใดที่นอกสัญญาที่ข้าเจ้าได้เพิ่มพวกข้าพเจ้าก็ได้มีการกวดอันซ่องกรรมการร่วมกับเศรษฐกิจพิเศษนี้ในการคุ้มครองนักลงทุนผู้ที่มาพัฒนาท่านก็ได้มีการคัดเลือกกันครั้งแน่อันสร้างก็เป็นแห่งงานที่ว่า
อยู่ในเศรษฐกิจพิเศษนี้คันเว้ารวมแล้วกับมี 15,000 ถึง 30,000 คนที่ว่าอยู่ในปกติแล้วก็ได้มีการตรวจกันอันละเอียดแต่ว่าอยู่ในนี้มันเด่นแท้ๆมันเรื่องการปฏิบัติพันธะนี่เขาเจ้าได้เฮ็ดได้ดีพันธะต่องบประมาณทางเบื้องส่วนกลางกับทางเบื้องแขวงการช่วยเหลือของสังคมนั้นคือได้ช่วยเรื่องของเฮียนสุขศาลาเพื่อช่วยครอบครัวทุกยากช่วยสร้างอาชีพให้แก่ชาวชนบทกับลำลางคนทุกยากนี้และจากจุดนี้นี้เฮ็ดให้การเก็บเลยครับของแขวงบ่อแก้วเข้างบประมาณปีนี้ที่ว่าพ้นเด่นหลายปี2019เทื่อมาฮอดเดี๋ยวนี้นี่ฮอดวันที่13เดือน12นี่นะก็การเก็บเลยครับเข้างบประมาณที่ว่าเป็นพูดของส่วนกลางให้ก็ได้ 249.75 ตื้อเทียบสายแผนการมันได้ 102% ถือว่าลื่น 2% แต่ว่าเป็นพูดของแข้งครับก็ได้ 141.66 ตื้อเรามาเทียบสายแผนการมันได้ 140% ก็ถือว่าข้าพเจ้ากระซุ่มใส่มันได้เกินแผน 40% อันนี้มันเป็นอันใหม่ของแข้งบ่อแก้วแต่ว่านโยบายของรัฐบาลเพิ่นก็ว่าแข้งใดที่ได้คดคนงบประมาณเกินแผนนั้นปีนี้จะให้ 100% เพื่อไปนําใช้จ่ายเข้าในกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะมันเล็งใส่นี้ทิ้นสิ้นแต่พวกข้าพเจ้าได้ซุ่มใส่นี้สิ้นซ่องแล้วมันเล็งใส่ในการแก้ไขความทุกข์ยากบรรดาโครงการที่ติดพันกับการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนแล้วก็มีงบประมาณจํานวนนึงก็เล็งใส่การพัฒนาพื้นฐานของรัฐที่ว่าปีนี้ถ้าจะเว้าแล้วกับเป็นปีหนึ่งที่มีความยุ่งยากโดยเฉพาะมันประสบกับภัยธรรมชาติมันจะมีหนึ่งเลยมันภัยแห้งแล้งภัยแห้งแล้งนี่มันผู้ที่ได้รับผลกระทบไล่ๆท่านแม่นชาวเกษตรกรโดยเฉพาะมันชาวไห้อันนี้เขาจะสักเข้าไห้นี่บางเขตนี่มันสามรอบก็บ่ได้แล้ววันนี้มาเบิ่งอาชีพของชาวอันชนบทนี่มันส่วนใหญ่มันอาศัยแต่การเฮ็ดไห้ทุกแรงเลยครับมาจากการเน็ตไฮการพูดเข้ากันบ่ได้แล้วก็จะก็เป็นครอบครัวที่ทุกข์เนาะอันที่2นี่ก็แม่นวางแล้วนี่เกิดพยาธิอหิวาของหมู่นั้นก็เกิดนิดนึงก็กระทบให้แก่ประชาชนจํานวนนึงแต่ว่าก็บ่หลายเท่ากับภัยแห้งแล้งนี้พวกข้าพเจ้าก็ได้มีการแก้ไขโดยเฉพาะแม่น2วิธีแก้ไขช่วยชาวบ้านท่านแม่นให้เขาเจ้าปลูกพืชอื่นทดแทนเราจะไปปลูกมันว่าพวกมักทั่วหรือว่าให้ข้าเจ้าได้ไปออกงานอยู่นําโครงการต่างๆเพราะว่าโครงการต่างๆเข้ามาอยู่แข้งบ่อแก้วก็ไล่อันที่2เป็นพวกข้าพเจ้าก็ได้ระดมทั่วสังคมหั้นเพื่อช่วยเหลือชาวเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบนี้ก็ช่วยเป็นเข้าแล้วก็ช่วยทุกระยะยามหนาวก็ได้ช่วยเป็นเครื่องนุ่งห่มได้จํานวนนึงพวกข้าพเจ้าก็ยังได้ซุ่มใส่อันสิ่งที่เป็นท่าแห่งของแข้งและเพื่อว่าจะเป็นเงินใครแล้วก็เป็นบนอิงจะสืบต่อในการพัฒนาและส่วนอันที่สําคัญนี้มันพวกข้าพเจ้าได้ซุ่มใส่ในการพัฒนาพื้นฐานของล่างก่อนโดยเฉพาะมันเรื่องเส้นทางคือเส้นทางเดี๋ยวนี้มันผ่วมสร้างเส้นทาง11เส้นอยู่ในตัวเมืองเทวาจะปู่ไปตรงกําลังดําเนินอยู่คือว่าฮอดปีใหม่เหล่านี้ที่มานี้จะให้มันสําเร็จก่อนอันที่2แล้วเป็นก่อสร้างสนามบินก่อสร้างสนามบินนี้ในเมื่อก่อนนี่ก็สนามบินมันก็บ่ได้คุณภาพบ่ได้มาตรฐานแล้วก็ได้เริ่มมีการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่มาฮอดเดี๋ยวนี้นี่ก็ได้สําเร็จ 53% แล้วก็คาดว่าถ้าว่าดําเนินปกตินี่ก็ฮอดเดือน11 2020นี่จะสําเร็จก็เห็นให้การไปมาหาสู่ก็สะดวกอันที่3เป็นการก่อสร้างเส้นทางแต่เมืองปักถาหาพระอุดมเป็นทางปุยางที่ว่าก็มีระยะความยาวนี่ก็30กว่ากิโลเมตรก็ได้ 47% นอกนั้นก็แม่นพวกข้าพเจ้าได้เร่งเสริมในการเฉพาะทางเหือของอยู่ในอันตัวเมืองห้วยทรายแล้วก็สร้างอันตัวแหล่งท่องเที่ยวน้องทาดได้มีการระดมให้เบื้องจีนนั้นเขาเจ้าได้มาสำรวจจะก้าวไปถึงการก่อสร้างทางด่วนจากห้วยสายไป5โปรตีนก็คิดว่าจะได้มีการปรึกษากับเมืองส่วนกลางแล้วเพิ่นก็ว่าจะอยู่ในปี2020นี้จะให้มันได้ดําเนินการก่อสร้างจ้า